นายปัญญางานเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามชี้แจงกรณีที่มีผู้โพสต์ภาพคลองอัมพวาแห้งผ่านทางโซเชียลมีเดียว่าเป็นเหตุการณ์ปกติของเมืองชายทะเลที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำขึ้นน้ำลงตามดวงจันทร์หรือปฏิทินจันทรคติระดับน้ำขึ้นสูงสุดและต่ำสุดของจังหวัดสมุทรสงครามค่าเฉลี่ยประมาณ3เมตรขณะที่อัมพวาจะมีปรากฏการณ์น้ำแห้งในช่วงกลางวันประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคมเวลาน้ำลงจะแห้งจนเกือบสุดคลองประมาณ 1-2 ชั่วโมงน้ำจึงจะขึ้นมาใหม่สูงสุดจะห่างจากขอบฝั่งเพียง1ฟุตเท่านั้นและจะสลับวันละ2หนและจะเปลี่ยนเวลาขึ้นลงประมาณวันละ45นาทีถึง1ชั่วโมงซึ่งในปีนี้สภาพอากาศที่แล้งฝนทิ้งช่วงทำให้น้ำในเขื่อนศรีนครินทร์มีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนกักเก็บน้อยคาดว่าเขื่อนจะปล่อยน้ำลงมาน้อยเพราะจำเป็นต้องสำรองไว้อาจทำให้น้ำในคลองแห้งกว่าทุกปี